بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านมาชาอัลลอฮ์ใครที่เป็นผู้จัดงานก็คงชื่นใจนะครับว่าวันนี้มีพี่น้องเรียกว่าเป็นมวลหมู่มหาชนคนมุสลิมหรือพี่น้องที่สนใจในเรื่องราวของการช่วยเหลือหรือการซื้อขายหรือสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกินแล้วก็เสื้อผ้าตลอดจนสิ่งอื่นๆนะครับที่อยู่ในงานนี้ก็รู้สึกชื่นใจแทนผู้จัดงานไปด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมกับวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งถือเป็นวิทยากรที่มากด้วยความรู้และความสามารถตลอดจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในสังคมหมู่กว้างวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องราวที่มีความสำคัญและน่าจะเป็นเหตุผลทุกเหตุผลความสำคัญทุกความสำคัญว่าทำไมเราต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวันนี้เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกุรอานซึ่งถือเป็นกะลามุลลอฮ์อันมุนัซซันเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ใช่มักลูกหรือไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงมาพูดคุยกันว่าให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรานั้นจะได้พูดคุยต่อไปนี้อยากจะให้เรานั้นนอกเหนือจากการที่เราจะมาช่วยเหลืองานศาสนาช่วยเหลืองานกิจการต่างๆอีเวนต์ต่างๆของมุสลิมในเดือนรอมฎอนในประเทศไทยแบบนี้นะครับหรือในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆก็แล้วแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการรู้และในการที่เราจะต้องตระหนักให้ความสำคัญและเป้าหมายของชีวิตของเราที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการที่เรานั้นได้เข้าใจถึงเป้าหมายนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้พูดถึงเรื่องราวของเดือนรอมฎอนในหลายชื่อด้วยกันแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญแต่ละเรื่องแต่ละราวที่มีความจำเป็นที่ผู้ศรัทธาอย่างเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในดุนยาแห่งนี้ในเดือนรอมฎอนแบบนี้เนี่ยด้วยกับการที่เรานั้นได้รู้ว่าเดือนรอมฎอนคือชะฮรุซซิยามเดือนแห่งการถือศีลอดในตอนกลางวันเดือนรอมฎอนคือชะฮรุนกิยามเดือนแห่งการละหมาดกิยามุลเลนหรือเราเรียกในเดือนรอมฎอนว่าศอลาตุตตะรอวีหหรือจะละหมาดวิเตสปิดท้ายก็แล้วแต่เราเรียกว่าชะฮรุนกิยามและรอมฎอนเป้าหมายที่สำคัญนั่นก็คือชะฮรุนกุรอานเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานหรือเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเป็นเดือนที่มีความผูกพันกับเดือนอัลกุรอานนั้นมีความผูกพันกับเดือนรอมฎอนอย่างชนิดที่ขาดกันไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮูดาวัลฟุรกอนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาเพื่อให้เป็นทางนำเป็นข้อชี้แนะเป็นความชัดเจนแห่งมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างอัลกุรอานกับเดือนรอมฎอนจึงเป็นความผูกพันที่แยกกันไม่ออกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเช่นเดียวกัน
ได้บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดรแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานมาในค่ำคืนอันประเสริฐนั่นก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดรนักวิชาการทั้งหลายได้พูดคุยในเรื่องราวของเมื่ออัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแล้วยังได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้เรานั้นได้ถือศีลอด29วันหรือว่า30วันก็แล้วแต่ในเดือนรอมฎอนนั้นถือว่าให้เรานั้นแน่นอนปฏิบัติตามฟัรดูที่อัลลอฮฺได้สั่งใช้เรา2 ส่วนหนึ่งคือการขอบคุณชูโกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺนึกถึงความดีงามหรือบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ให้อัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของเราและเป็นทางนำของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่อัลกุรอานนั้นได้ในขณะที่ท่านนั้นอยู่ในเดือนรอมฎอนท่านอิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นมาสอนหรือมาทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีการทบทวนมีการเรียนรู้เรื่องราวของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในทุกๆคืนของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าอัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรำลึกนึกถึงว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเราต้องตระหนักตรงนี้ให้มากที่สุดเลยเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิหทั้งหลายถ้าเราได้ไปดูในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะส่งให้ท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยได้พูดคุยกับพี่น้องเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิหไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ตระหนักรู้กับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเบาความหรือไม่ได้หมายความว่าธุระไม่ใช่คิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันหมายถึงว่าเขาเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้การท่องจำและการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจนซอฮาบะห์บางท่านมาขอท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายต้องขอตำอัลกุรอานกันทุกๆ7วันซอฮาบะห์บางท่านมาหาท่านนบีบอกว่าผมมีความสามารถมากกว่านั้นครับท่านนบีหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงเขาเหล่านั้นรู้ว่าในเมื่อรอมฎอนมาแล้วเขาต้องให้ความสำคัญดังเช่นที่ญิบรีลนั้นให้ความสำคัญในการทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามค่ำคืนท่านนบีก็อนุญาต4วัน5วันบ้าง3วันบ้างแต่ท่านนบีไม่อนุญาตน้อยไปกว่านี้เพราะถ้าหากว่าเราท่านนบีนักวิชาการได้พูดว่าหากว่าท่านนบีอนุญาตให้คอตำอัลกุรอานกันแบบว่าเขาเรียกว่าทุกๆคืนหรือว่าทุกๆวันเนี่ยก็อาจจะขาดในเรื่องของการตะดับบุตรหรือการใคร่ควรถึงความหมายได้พี่น้องผู้มีอีหม่านครับซอฮาบะเหล่านั้นให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกันอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนทั้งในรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนด้วยท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านซุฟยานซอรีเหล่าบรรดาอะอิมมะห์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นนักหะดีษบ้างนักตัฟซีรบ้างเป็นบุคคลที่มีตำรับตำราเชิงวิชาการบ้างและเป็นอุลามาระดับโลกบ้างท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอิหม่ามดารุนฮิจเราะห์เป็นอิหม่ามที่เมืองมะดีนะห์สอนศาสนาอยู่ที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงท่านปิดมัจลิสของท่านในการเรียนรู้เรื่องราวหะดีษหันหน้าหรือใช้เวลาทั้งหมดด้วยกับการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานผมเชื่อว่าที่ผมได้พูดมาไม่กี่คำเนี่ยนะหรือไม่กี่ตัวอย่างน่าจะสร้างมุมมองหรือสิ่งที่เป็นความตั้งใจหรือใครก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเราผ่านเดือนรอมฎอนมาค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่11แล้วพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในสถานที่อื่นๆหมายถึงว่าพูดในมาจานอื่นๆว่าวัสซุลุซุกะซีรผ่านมา1ใน3ของรอมฎอนมา1ใน3อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านไป1ใน3แล้วถือว่ามากแล้ว
หลายๆคนบอกเพิ่งผ่านไปแค่10วันเองบางคนอาจจะยังไม่ได้จับกุรอานเลยด้วยซ้ำบางคนกุรอานยังอยู่ที่เดิมเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้ปัดฝุ่นมาอ่านหรือมาใคร่ควรความหมายเลยด้วยซ้ำหรือบางคนอาจจะอ่านอย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะต้องใคร่ควรบนความหมายหรือให้คุยความเข้าใจกับเรื่องราวของความหมายเราจึงมีคำพูดหลายคำพูดนะพี่น้องถ้าเราได้อยู่เป็นคนโบราณกันเนี่ยผมเองก็อาจจะเป็นคนเก่าแก่หน่อยนะเขาเรียกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนบวชเดือนเรียนเรียนอะไรพี่น้องเดือนบวชเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาบอกว่ารอมฎอนเดือนบวชเดือนเรียนเดือนบวชก็คือเดือนที่เราถือศีลอดนั่นแหละส่วนเดือนเรียนคือเดือนเรียนกุรอานนักวิชาการจึงส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งยวดว่าอันนี้เป็นฟุตซอลเป็นโอกาสครั้งสำคัญของพวกท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนด้วยกับการใคร่ควรและเรียนรู้อัลกุรอานซะถ้าหากว่าท่านอ่านมักรอชไม่ถูกเนื้อตัวไม่ถูกก็ต้องเรียนท่านอ่านตัจวีดไม่ถูกท่านก็ไปหาครูตัจวีดอ่านให้เหมือนกับอิหม่ามที่อ่านเมื่อสักครู่ครับพี่น้องอาจจะเสียงไม่เหมือนนะแต่ตัจวีดเราต้องได้ผมก็คนหนึ่งนะที่ได้มีโอกาสร่ำเรียนที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารสิ่งที่ท่านอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์ท่านได้เน้นย้ำเราให้มาฮุลลอฮ์ท่านได้เน้นย้ำกับพวกเราไม่ได้หมายความว่าเป็นความไพเราะทางด้านเสียงนะแต่ให้เราอ่านให้ถูกต้องตามตัจวีดตัจวีดแปลว่าอะไรพี่น้องอ่านเหมือนท่านนบีเพราะเวลาท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามนี่มาอ่านให้ท่านนบีฟังเนี่ยอ่านแบบมูจาวัดมูจาวัดแปลว่าอะไรอ่านแบบมีตัจวีดก็คือมีการรู้จักฮุกมต่างๆของตัจวีดที่เราได้ร่ำเรียนกันอะไรคืออิสฮาร์อะไรคืออิกลาบอะไรคืออิดกอมมาอันกุนนะอิดกอมบิลากุนนะอะไรคือการอ่านแบบมัดยาอิสมัดตอบีอีมัดอาริสสุกุลอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเหล่านี้เราต้องเรียนพี่น้องเราต้องเรียนเพราะท่านนบีเนี่ยอ่านแบบมีตัจวีดนบีไม่ได้อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอามีนไม่ได้พี่น้องต้องอ่านแบบมีตัจวีดต้องอ่านแบบมีเนื้อตัวต้องให้แต่ละฮุกมแต่ละเสียงของเราเนี่ยกับการอ่านมักรอจของกุรอานต่างๆเนี่ยให้ตามจังหวะจากคนของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีมานครับหวังว่ารอมฎอนปีนี้แม้ว่าจะผ่านมา1ใน3แล้วนะยังคงมีเวลาทันพี่น้องใครที่ยังไม่ได้หันมาดูอัลกุรอานเลยผมก็เชื่อว่าคนที่ตั้งหัวข้อให้ผมและอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะจะได้มาช่วยกันตักเตือนเราไม่ได้มีอกไม่ได้มาว่าหรือว่ามาตำหนิใครผู้ใดนะพี่น้องเราอยู่ในฐานะคนที่มาช่วยกันสะกิดใจช่วยกันตักเตือนแม้กระทั่งตัวของท่านนบีพี่น้องเห็นไหมครับในซูเราะห์อัลกอชิยะห์เนี่ยฟะซักกิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรท่านจงเตือนเขาจงบอกเขาสะกิดใจเขาแม้กระทั่งตัวท่านนบียังไม่บังคับใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ต่างหากที่จะนําฮิดายะห์มาให้กับพวกเราทุกๆคนหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดในวันนี้นะพี่น้องนะและเดี๋ยวอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์จะได้พูดคุยกับพี่น้องจะเป็นการสะกิดใจให้เราได้ให้ความสําคัญกับอัลกุรอานและหัวข้อนี้ผมก็น่าผู้จัดก็น่าจะปักวางเป้าหมายถึงตรงนี้แหละว่าให้ผู้ได้คนที่มาเที่ยวงานกลับไปวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ไปดูว่าอัลกุรอานนั้นมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรและถ้าหากพี่น้องได้เข้าถึงนะถ้าพี่น้องถือศีลอดอย่างเดียวท่านก็ไปถึงไม่ถึงเป้าหมายของตักวาอยู่ดีถือศีลอดอย่างเดียวโดยที่เราอดข้าวอดน้ำไม่ว่าใครไม่นินทามันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านอ่านอัลกุรอานท่านได้ละหมาดกิยามุลเลนท่านได้ละหมาดตะรอเวียท่านก็จะเดินเข้าสู่เป้าหมายต่างๆของการที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้สั่งใช้ในความดีในเดือนรอมฎอนกับท่านด้วยและสุดท้ายที่สุดผลบวกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นก็คือละอันละกุมตัตตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงและก็ต่อไปนี้นะครับอยากให้พี่น้องนะครับได้พูดได้พบกับท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่พี่น้องรู้จักนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้รับฟังนะแล้วก็นำข้อคิดข้อเตือนใจของท่านนะครับเอาไปสู่การปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์เราเองก็ช่วยกันตักเตือนซึ่งกันและกันมีอะไรที่ผมผิดพลาดอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์อาจจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วพี่น้องบอกอาจารย์ผมอยากจะเสริมตรงนี้ก็สามารถที่จะพูดได้เราอยู่ในแสงสว่างอยู่แล้วพี่น้อง
เราสามารถที่จะรับฟังความคิดความเห็นของท่านได้ทุกเรื่องราวนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนนบีญินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานในเดือนรอมฎอนเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานอัลกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นทางนำแก่มนุษยชาติและเป็นทางนำแก่พวกเราทั้งหลายได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในค่ำคืนนี้นะครับเราก็ได้มารวมตัวกันในงานรอมฎอนซิตี้นะครับที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่เราได้ถือศีลอดมาตลอดทั้งวันได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารได้รับประทานในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตได้อนุมัติให้กับพวกเราดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลิสซออิมีฟารฮาตานสำหรับบุคคลผู้ที่ถือศีลอดเขาจะมีความปิติยินดีในช่วง2เวลาด้วยกันช่วงเวลาแรกนะครับอินดะฟิตริฮีก็คือในขณะที่เขาได้ละศีลอดเขาได้ละศีลอดด้วยกับการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ละศีลอดจากการละเว้นจากการกินการดื่มเขาได้ละศีลอดจากสายตาจากหูนะครับจากประสาทสัมผัสต่างๆของพวกเขาเขามีความปิติยินดีนะครับที่วันนี้เขาได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟัรฮะตุนอินดะลิกออิร็อบบีและความปิติยินดีที่2ที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเขาและพวกเรานะครับก็คือในวันที่กลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่พวกเรายืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดก็จะกล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันบ่าวของพระองค์คนนี้เนี่ยเขาได้อดน้ำอดข้าวเขาได้ถือศีลอดนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ดังนั้นขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดได้ให้ชะฟาอะห์ได้ให้ฉันเนี่ยได้ชะฟาแก่เขาได้ความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหลังจากที่เราได้ปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนในค่ำคืนนี้นะครับเราก็ได้มาร่วมรับฟังนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่จะทำให้เข้าไปสู่สติปัญญาของเราในสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเรานะครับเพราะร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่มีเพียงแค่เรือนร่างอย่างเดียวที่จะต้องมีการกินการดื่มเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์นั้นสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้แต่มนุษย์จำเป็นที่ต้องมีจิตวิญญาณและสิ่งที่จะเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงวิญญาณของมนุษย์ก็คือการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานก็คือในเรื่องของการรับฟังในเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่จะทำให้อีหม่านความศรัทธาของพวกเขาเหล่านั้นได้เพิ่มพูนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านญิบรีนอะลัยฮิสลามนำอัลกุรอานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและด้วยกับหน้าที่ของท่านญิบรีนที่มีต่ออัลกุรอานทำให้ท่านญิบรีนนั้นเป็นหัวหน้าของมาลาอิกะฮ์ในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาเหมือนอายะห์ที่ท่านอาจารย์ยะฟาร์ได้บอกนะครับว่าชะห์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเป็นทางนำแก่มนุษยชาติการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนทำให้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดใน12เดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราและในค่ำคืนหนึ่งในเดือนรอมฎอนคือคืนไลลาตุลกอดัรที่จะปรากฏใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนก็เป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคอยรุนมินอันฟิชะฮารินการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีในคืนไลลาตุลกอดัรคืนที่ซึ่งอัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมา
ความดีเหล่านั้นจะเหมือนกับเขาได้ประกอบในสิ่งที่เป็นการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่า 1,000 เดือนอัลลอฮุอักบัรและด้วยกับอัลกุรอานที่ถูกประทานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นนะครับเป็นท่านนบีที่มีความดีเลิศที่สุดและเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยกับการที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมายังอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพวกเราทั้งหลายทำให้พวกเรานะครับเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวกับพี่น้องมันชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าชีวิตใดก็ตามแต่ที่มีการเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานสถานที่ใดก็ตามแต่ที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกุรอานบุคคลเหล่านั้นและสถานที่เหล่านั้นเวลาเหล่านั้นจะเป็นเวลาที่มีความประเสริฐที่สุดหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมานะครับเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับถ้าเราอยากที่จะโต้ตอบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอยากที่จะพูดคุยกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือด้วยกับการอ่านอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ละอักษรที่เราอ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าแต่ละอักษรของการอ่านกุรอานนั้นจะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง10ความดีกุรอานมีทั้งหมด30ยุซกุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์และกุรอานมีทั้งหมด 6,236 อายะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ใครก็ตามแต่ที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัตินั่นจะทำให้เขาเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าลาฮาซะดาอิลลาฟิซนาไทนีจะไม่มีการอิจฉาริษยาเว้นแต่2สิ่ง2ประการอิจฉาริษยาจะไม่มีในชีวิตของผู้ศรัทธาต่อบุคคลอื่นเพราะการอิจฉาริษยามันเหมือนกับไฟที่มันกำลังมอดไม้หรือกองฟืนของมันแต่การอิจฉาริษยาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติสำหรับพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายมีอยู่2สิ่ง2ประการรอยูลุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับให้เราอิจฉาบุคคลเหล่านี้บุคคลแรกอาตาฮุลลอฮุลกุรอานก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความผูกพันกับอัลกุรอานอัลกุรอานที่ไม่ใช่เพียงแค่นำมาอ่านในเฉพาะเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลกุรอานมันเป็นธรรมนูญของชีวิตของผู้ศรัทธาอัลกุรอานมันเป็นทางนำและก็เป็นทางรอดของผู้ศรัทธาบุคคลใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความผูกพันกับอัลกุรอานฟะฮุวะยะตะลูฮูอานาอัลไลลิวะอานาอันนะฮารความผูกพันของเขาก็คือด้วยกับการตอบโต้สื่อสารกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอ่านอัลกุรอานทั้งในยามกลางคืนและทั้งในยามกลางวันบุคคลประเภทนี้แหละที่เราจะต้องอิจฉาบุคคลประเภทนี้แหละที่เราจะต้องเรียนแบบทุกวันนี้นะครับสังคมของเราเนี่ยนะครับขาดในลักษณะของคนที่จะมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นบุคคลแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับนั่นคือบุคคลที่เราจะต้องอิจฉาและจะต้องเรียนแบบก็คือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับอัลกุรอานด้วยกับการอ่านอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ในเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยเราอาจจะตั้งเป้าหมายนะว่าเดือนรอมฎอนนี้ฉันจะอ่านกุรอานได้อย่างน้อยสักหนึ่งจบแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาที่เรามองถึงสภาพของบรรดาซะละฟุศอลและของพวกเราบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บรรดาเหล่าตาบีอีนนะครับบุคคลเหล่านั้นสิ่งที่เขาปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเสียเหลือเกินท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนท่านอ่านกุรอานจบ60จบอัลลอฮุอักบัรเราตั้งเป้าหมายเอาไว้เพียงแค่1จบบางคนยังทำไม่ได้เลยแต่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนจบถึง60จบยังไม่พูดถึงสลับคนอื่นนะครับเอาคนที่เรารู้จักนี่แหละคือท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องอิจฉาและสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติเขาวางเขาทำอะไรแบบไหนเขาปฏิบัติตัวแบบไหนนะครับอัลกุรอานเนี่ยนะครับ1ยุซมีทั้งหมด10แผ่น20หน้าอัลกุรอาน1พี่น้องไปเปิดได้เลยกุรอาน1ยุซเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10แผ่น20หน้าถ้าเราต้องการที่จะอ่านกุรอานเราตั้งเอาไว้เป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆถ้าเราอยากจะอ่านกุรอานวันหนึ่งเนี่ยนะครับ1ยุซพี่น้องทำยังไงการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรามีกี่เวลานะ5เวลาหลังจากที่เราละหมาดฟัรดูแต่ละเวลาเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องอ่านกุรอานวันละ2วรรคตัวละ2แผ่นเวลาละ2แผ่น5เวลาก็เป็น10แผ่นแสดงว่าวันนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้1ยุซแต่ถ้าพี่น้องอยากที่จะอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนนี้2ยุซทำยังไงแต่ละเวลาของการละหมาดพี่น้องอ่าน4แผ่นแล้วพอถึงสิ้นเดือนรอมฎอนพี่น้องจะพบนะครับว่าเดือนรอมฎอนในปีนี้พี่น้องสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ถึง2จบด้วยกันอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเพียงแต่ว่ามันขาดซึ่งการนำมาสู่การกระทำแค่นั้นเองและบุคคลประเภทที่สองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับก็คือรอยอยู่ลุ้นก็คือบุคคลผู้ที่ซึ่งอาตาฮุลลอฮุมาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เขาพี่น้องอย่าได้คิดนะก็ว่าทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องได้มาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมรดกที่พ่อแม่ได้ทิ้งไว้มันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของพี่น้องทรัพย์สินเงินทองหรือริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆมันเป็นอามานะมันเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้กับพี่น้องเพราะในวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเท้าทั้งสองของลูกหลานนบีอาดัมจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปจากสถานที่ที่เขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่จะถูกตอบคำถาม4ประการและหนึ่งในคำถามนั้นวะอันมาลีฮีจากทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องหามาได้มินไอนักตาซาบะพี่น้องหามาได้อย่างไรหามาได้ด้วยกับวิธีใดหามาได้ด้วยกับทางที่ฮาลาลหรือทางที่ฮารอมทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติหรือในหนทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอย่าได้คิดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันเป็นสิทธิ์ของเราเราต้องถูกสอบสวนเราจะต้องถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ได้ถูกสอบถามแค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถามต่อไปนะครับว่าวะฟีมาอังฟากอและท่านได้ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองอามานะความรับผิดชอบที่เราได้ฝากไว้กับพวกท่านไปในหนทางใดหน้าเวทีมีตู้บริจาคเงินที่พี่น้องหยอดลงไปในตู้บริจาคนั่นคือสิ่งที่จะเป็นคำตอบที่พี่น้องจะตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับในค่ำคืนที่11ของเดือนรอมฎอนฉันได้บริจาคฉันได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับฉันบริจาคไปในหนทางของพระองค์วะรอญุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลาบุคคลประเภทที่2ที่เราจะต้องอิจฉาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เขาฟะฮุวะยุงฟิกูอานาอัลลัยลิวะอานาอันนะฮารและเขาได้บริจาคทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นทั้งในยามกลางวันและในยามกลางคืนและโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนอีก10วันที่จะมาถึงก็อยู่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งจะมีคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐก็คือคืนเลตุลกอดัรเพราะนั้นการบริจาคการเสียสละการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเราถึงความประเสริฐของอัลกุรอานนะครับหะดีษรายงานจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบ
รอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีนะครับซึ่งเป็นบุตรเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าฉันได้ยินท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะลาพวกท่านพึงทราบเถิดว่าพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้ให้ดีนะครับและก็นำมาสู่การปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีลายันติกุอานิลฮาวาที่ท่านนบีไม่ได้พูดออกมาด้วยกับอารมณ์แต่ท่านนบีพูดออกมาด้วยกับวะฮีที่ได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนะฮาซะตะกูนุฟิตนะตุนในอนาคตฟิตนะความวุ่นวายความสับสนการทดสอบต่างๆจะเกิดขึ้นแก่พวกท่านทั้งหลายฟิตนะจะเกิดขึ้นแก่พวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนไม่ว่าจะเป็นคนมั่งหรือคนมีทุกคนจะต้องถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่จะเป็นบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ามันอาจจะเกิดขึ้นในชนหมู่มากอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของปักเจตบุคคลในแต่ละบุคคลเหล่าบรรดาซอบะห์ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัลมักรอยุมินฮายารอซูลุลลอฮ์ถ้าเราอยู่ในวันเวลาที่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะเป็นทางออกและเป็นทางรอดแก่ชีวิตของพวกเราโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอยากรู้คำตอบของท่านนบีไหมครับว่าเวลาที่เราถูกทดสอบเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะเป็นทางออกแก่พวกเราคือการละหมาดหรือเปล่าคือการถือเส้นอดหรือเปล่าคือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าท่านนบีตอบนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกสิ่งที่จะเป็นทางนำไปสู่หนทางรอดของพวกท่านนั้นคือกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานคือคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรล่ะโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮีนะบะอุมมากานะกับละกุมเพราะในอัลกุรอานมันจะมีเรื่องราวของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าคําพูดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องนํามาสู่ความคิดของพวกเราวงล้อของประวัติศาสตร์ย่อมที่จะหมุนทับรอยของมันเสมอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตและได้รับการแก้ไขในอดีตมันย่อมที่จะวนมาในสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านอัลกุรอานเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นทางออกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราวะคอบรุมมาบะอ์ดะกุมและในอัลกุรอานเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่จะบอกแก่พวกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราในอนาคตชีวิตในกุโบร์ชีวิตในโลกอาคิเราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่พวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าการลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพการถูกลงโทษในวันกิยามะห์ในวันอาคิเราะห์สิ่งที่จะเป็นทางรอดคืออะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ทุกอย่างในอัลกุรอานสิ่งที่จะเป็นคําตอบของข้อสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เกิดขึ้นมันมีทุกอย่างในคําตอบอยู่ในอัลกุรอานเพียงแต่เราอ่านเพียงแต่เราศึกษาเพียงแต่เรานำในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นมาสู่การปฏิบัติและแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของมนุษย์ในโลกดุนยานี้ย่อมที่จะประสบกับปัญหาต่างๆข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าวะฮากะมุมมาบัยนิกุมในอัลกุรอานนั้นมันจะมีในสิ่งที่เป็นข้อตัดสินในเรื่องราวพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้าวะฮุวัลฟัสนะครับอัลกุรอานนะครับเป็นสิ่งที่จะบอกถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ไลซาบิฮัสไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระทุกสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมทุกเรื่องราวที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มันตรอกะฮูมินญับบารินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปนะครับใครก็ตามแต่ที่ละทิ้งอัลกุรอานด้วยกับความตะกับบรด้วยกับความเย่อหยิ่งจองหองกอสมาฮุลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการกับเขาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเขาวะมานิบตะกอลฮุดาและใครก็ตามนะครับที่ปรารถนาในสิ่งที่เป็นทางนำฟีกอยริฮีทางนำอื่นจากอัลกุรอานทางนำอื่นจากอัลกุรอานจากสติปัญญาของมนุษย์จากกฎหมายของมนุษย์จากข้อชี้ขาดของมนุษย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอะดัลลาฮุลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาหลงทางอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นนี่คือกุรอานนี่คือเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายจะต้องให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนและนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานเพราะนั่นคือสิ่งที่จะเป็นทางรอดในไนยะของหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แก่พวกเราครับอาจารย์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็สิ่งที่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับหวังว่าเราจะพี่น้องจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องมานั่งฟังนะครับในเรื่องราวของศาสนานอกจากการใช้จ่ายนะครับสิ่งที่เป็นสินค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็แล้วแต่นะครับดังเช่นเราอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะรอมฎอนเดินบวชเดินเรียนพี่น้องอยากจะให้เราทุกคนได้ร่ำเรียนหรือได้ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยให้มากที่สุดมากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เราผมและอาจารย์ฮาบิบุลลอมีเวลาพูดคุยกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก20 กว่านาทีอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวผมพูดคุยกับพี่น้องไปอีกสักนิดนึงแล้วก็ให้อาจารย์ฮาบิบุลลอได้สรุปหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ว่าพี่น้องนั้นได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะนำพาไปสู่การปฏิบัติอะไรได้บ้างแล้วก็หัวข้อเรื่องของเราแบบนี้ควรจะเรียกว่าให้มีเกิดบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคอยรียะห์คอยรียะห์ในที่นี้หมายถึงความดีที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดคือในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็มีคอยรียะห์ของเขาหมายถึงว่าเขาอยู่ในยุคที่ดีงามก็เลยกลายเป็นคอยรุนกุรูนเป็นยุคสมัยที่ดีเลิศอะไรประมาณนี้และเหล่าบรรดาซะลัฟฟุศซอลิฮ์ส่วนคอยรียะห์ในที่ผมจะพูดคุยนั่นก็คือว่าคนที่จะมีความประเสริฐหรือดีกว่าคนอื่นๆนะหรือเหนือกว่าคนอื่นๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมะนั่นก็คืออะไรครับความดีงามคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนบีไม่ได้ส่งเสริมบอกว่าคนที่ดีที่สุดนี่คือคนที่มีความรู้ไปเรียนมาดีนะจบไคโรมาอะไรประมาณนี้คนที่ดีที่สุดนี่เป็นคนที่ในหะดีษบทนี้นะเป็นคนที่ละหมาดเก่งมากอะไรประมาณนี้คนที่ดีที่สุดคนนี้ต้องเป็นคนที่ถือศีลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีนะคือคำว่าคอยรียะห์ในที่นี้หมายถึงว่าท่านนบีนั้นได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั่นก็คือมันตะอัลละมันกุรอานนบีชื่นชมคนเรียนพี่น้องเป็นเรื่องแปลกนะถ้าหากว่าเราพูดโดยสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเราต้องบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านทั้งหลายคือคนสอนกุรอานแต่ไม่ใช่นบีบอกว่ามันตะอัลละมันกุรอานคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนอัลกุรอานนบียังไม่ชมครูเลยนะชมนักเรียนพี่น้องเห็นไหมว่ามาชาอัลลอฮ์นะใครก็แล้วแต่ที่นำพาตัวเองไปสู่การเรียนอัลกุรอานนี่นะจะเรียนมากเรียนน้อยเรียนวิธีการอ่านออกเสียง
การอ่านตามหลักตัจวีดการที่จะท่องจำอันกุรอานการหาความหมายในอันกุรอานกลายเป็นคนที่ดีที่สุดเลยท่านนบีบอกว่ามันตะอัลละมันกุรอานนั่นก็คือคนที่เรียนอันกุรอานวะอัลละมะนบีไม่ลืมคนสอนกุรอานพี่น้องเห็นไหมว่าท่านนบีนี่ล้ำลึกจริงๆเลยนะผมเองก็ไม่รู้จะเขาเรียกว่าจะตีความหรืออธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจอย่างไรแต่นบีชมเชยคนเรียนก่อนคนสอนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ซอฮาบะห์เนี่ยนั่งเรียนอัลกุรอานกันอยู่ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยนะเห็นมาลาอิกะห์เนี่ยได้ห้อมล้อมโน้มปีกของมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับคนเรียนอัลกุรอานเต็มไปด้วยเราะห์มะห์เต็มไปด้วยสกีนะห์ก็คือเต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความจำเริญเต็มไปด้วยความสงบนิ่งในฮาลากะห์ของอัลกุรอานพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลกุรอานนี่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ากิตอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะลิตุคริจันนะซะมินัซซุลุมาติอิลันนูรนี่คือเป้าหมายของอัลกุรอานที่มาอยู่บนในสถานะในโลกนี้นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่เราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เป็นทางออกเป็นทางรอดหรือเป็นทางออกให้กับหมู่มวลมนุษยชาติอันนาสหมู่มวลมนุษยชาติจากอะไรครับจากความมืดบอดสู่แสงสว่างมาชาอัลลอฮ์พี่น้องถามว่าเราจะหนีห่างจากอัลกุรอานได้อย่างไรเราจะไม่ผูกชีวิตของเรากับอัลกุรอานได้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าไม่มีพันธสัญญาใดที่มีความจำเริญและควรจะเป็นพันธสัญญานอกจากพันธสัญญาระหว่างเรากับอัลกุรอานควรต้องตั้งเป็นความรู้สึกว่าอินชาอัลลอฮ์นะอย่างเช่นที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดมาสักครู่ฉันจะอ่านอัลกุรอานทุกวันทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนเนี่ยวันละ2หน้าหลังซุบฮีไม่มีพันธสัญญาใดที่ท่านนบีบอกว่าอาชัดดูมูอาฮัดตันเป็นพันธสัญญาที่ยิ่งยวดที่สมควรที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องทำเป็นจิตจารักษณะหลายๆคนบอกว่าถ้าเป็นท่านพันธสัญญาระหว่างผมกับอาจารย์ฮาบีผมต้องเคร่งครัดในบทบาทและพันธสัญญาที่ได้พูดคุยกันไว้วางนโยบายอะไรกันไว้ทำอะไรกันน้อยเอาพูดอะไรกันไว้ต้องทำแบบนั้นแต่นั่นก็ยังไม่ใช่พันธสัญญาที่ถือเป็นสิ่งที่สุดยอดของพันธสัญญาของท่านนบีท่านนบีบอกว่าพันธสัญญาที่เข้มงวดที่สุดของผู้ศรัทธานั่นก็คือทำพันธสัญญากับอัลกุรอานซะเราถามตัวเราเหมือนกันนะว่าวันนี้เราได้ผูกพันเรามีแต่พันธสัญญาระหว่างเรากับครอบครัวนะอินชาอัลลอฮ์เราจะดูแลกันไปจนกระทั่งวันตายนะอินชาอัลลอฮ์นะเราจะดูแลกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เราจะดูแลให้ลูกเราจบรับปริญญาจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนี่คือความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่พันธสัญญาระหว่างท่านกับอัลกุรอานล่ะซึ่งถือเป็นทางรอดแห่งชีวิตของเราเนี่ยเราได้เคยทำพันธสัญญาอะไรบ้างหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเน้นย้ำตอกย้ำกับพี่น้องไปอีกนิดหนึ่งว่าให้พี่น้องได้ตั้งมั่นและก็มุ่งมั่นในเรื่องนี้ไม่เบาความในเรื่องนี้ไม่ปล่อยปะละเลยกับเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราได้เดินเข้ามาสู่เดือนรอมฎอนแต่เราไม่ได้อ่านกุรอานเลยแม้กระทั่งฮุรูฟเดียวจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็เป็นอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่ารอกีมาอัมฟุรอจูลินช่างเป็นเรื่องที่น่าช่างเป็นเรื่องน่าเสียใจเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนคนหนึ่งที่เขาได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนซุ่มมันซะละคอต่อจากนั้นรอมฎอนก็อำลาจากไปเดี๋ยวเรามาจัดมางานใหม่ก็คืออีดแฟร์ใช่ไหมมาอีกแล้วอีดแฟร์เห็นไหมแล้วก็คือเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องของการจัดงานเนาะพูดง่ายๆเราก็จะมีทั้งงานต้อนรับรอมฎอนงานอยู่ในกลางรอมฎอนอยู่ช่วงปลายรอมฎอน10คืนสุดท้ายรอมฎอนแล้วหลังจากนั้นก็อีดแฟร์เป็นสู่คือลักษณะประมาณนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้หมายความว่าผมตำหนิใดๆนะแต่บอกให้กับพี่น้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราอาจจะละหลวมเกินไปกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแม้ว่าอัลกุรอานจะเป็นภาษาอาหรับก็ไม่ได้สามารถที่จะห้ามให้เราไม่เข้าใจไปได้นะครับ
เพราะซอฮาบะของท่านนบีหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นคนอาหรับท่านซัลมานฟาริซีท่านก็ไม่ได้เป็นคนอาหรับมาก่อนพี่น้องท่านบิลาลอิบนุรอบะห์ก็เป็นคนเอธิโอเปียไม่ได้เป็นคนอาหรับอาจจะมีเชื้อสายอาหรับแต่ซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งไม่ใช่เป็นคนอาหรับยิ่งยุคซาลาฟุซอลแล้วพี่น้องท่านอิหม่ามบุคอรีไม่ใช่คนอาหรับอิหม่ามมุสลิมไม่ใช่คนอาหรับอิหม่ามติดมีดีไม่ใช่คนอิหรับคนอาหรับอิหม่ามอิบนุมาญะห์ไม่ใช่อาหรับ6ท่านมีอิหม่ามนาซาอีคนเดียวที่เป็นคนอาหรับแล้วเราบอกว่าอ๋อคนอาหรับเขาต้องเข้าใจกุรอานมากกว่าเราเป็นคนอาจามีต้องเข้าใจกุรอานน้อยกว่าเขาฮาชาลิลลาห์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องถ้ามันเป็นแบบนั้นนะอิหม่ามบุคอรีไม่เป็นอิหม่ามที่ใหญ่ที่สุดในดุนยานี้แม้กระทั่งเราอยู่ในอเมริกาเราก็รู้จักท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เดิมท่านเป็นคนบุคอรอเป็นคนไม่ได้พูดอาหรับมาตั้งแต่เดิมอิหม่ามมุสลิมเป็นไม่ใช่คนอาหรับเหมือนกันติดมีดีทั้ง6ท่านนะพี่น้องที่เป็นอิหม่ามโด่งดังเนี่ยท่านอิหม่ามฮากิมในซาบูรีก็ไม่ใช่คนอาหรับเหมือนกันคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่พยายามตะอัลละมาดังเช่นที่ผมได้หยิบยกให้กับพี่น้องได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เรียนอั้นกุรอานเขาจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์หะดีษบทนึงนะครับอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในสุดท้ายนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กำลังใจเหมือนดังเช่นที่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่ท่านนบีบอกว่าอัลลซียักเราะอุลกุรอานวะฮุวะมาฮิรุนบิฮีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มาชาอัลลอฮ์เขาอ่านกุรอานด้วยความคล่องแคล่วอ่านอย่างชำนาญเลยมาฮิรุนบิฮีท่านนบีก็มาชาอัลลอฮ์ให้กำลังใจคนนี้อ่านเก่งนะมาชาอัลลอฮ์ดีมากแล้วเป็นอย่างไรล่ะท่านนบีบอกว่ามาอัสซะฟะรอตินกิรอมินบะรอรอเขาจะอยู่พร้อมกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายผู้ดีงามทั้งหลายมาชาอัลลอฮ์คนอ่านกุรอานเก่งๆนี่นะเขาอยู่กับมาลาอิกะห์พี่น้องเขาไม่ได้อยู่กับมนุษย์ดังเช่นพวกธรรมดานะพี่น้องนะท่านนบีก็บอกต่อไปให้กำลังใจต่อไปนะคนไทยอย่างเราก็น่าจะเหมาะด้วยนะวัลละซียักรออุลกุรอานะวะฮุวะยะตะตะตะฟีฮีวะฮุวะชากุนอะลัยฮีและบุคคลที่อ่านอันกุรอานด้วยความพยายามอ่านต้องหยุดต้องฮะยอต้องสะกดต้องตัวไม่ถูกอะไรแต่อะไรพวกนี้มีความยากลำบากแต่ก็ยังพยายามอ่านอยู่ไม่ย่อท้อโอ้โหยากเหลือเกินวางดีกว่าท่านนบีให้กำลังใจบอกว่าละหูอัจรอนเขาจะได้ผลบุญสองเท่าคนแรกนะพี่น้องอยู่กับมาลาอิกะห์แล้วแต่อีกคนหนึ่งพี่น้องที่ใช้ความพยายามในการอ่านเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นภาษาอาหรับก็ตามเนี่ยนะผลบุญสองเท่าเท่าที่หนึ่งผลบุญของความพยายามเท่าที่สองผลบุญของการอ่านทุกอักษรคือ10ความดีมีคัมภีร์ใดในโลกล่านี้ไหมพี่น้องที่รับรองให้กับเราว่าการอ่านทุกอักษรหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ที่เราไปซื้อมาเนี่ยหนังสือฟุตบอลเล่มนี้ที่เรามาอ่านอยู่เนี่ยเว็บไซต์อันนี้ที่เราเปิดอ่านเนี่ยเพจอันนี้ที่เราอ่านเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับ10ความดีมีไหมทุกอักษรไม่มีพี่น้องไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องมีอยู่คัมภีร์เดียวนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะในเรื่องราวเหล่านี้สุดท้ายนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้เปรียบเทียบพอที่จะเห็นภาพว่าพี่น้องอยากจะเป็นแบบใดนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่อ่านอัลกุรอานนี่พี่น้องคนที่เป็นผู้ศรัทธามุมินที่อ่านอัลกุรอานแล้วเป็นผู้ศรัทธานี่นะเป็นผู้ศรัทธาที่ดีแล้วอ่านอัลกุรอานเนี่ยเขาจะเหมือนดังเชกเช่นผลของอัตุรยะอัตุรยะคงจะเป็นผลอะไรสักอย่างนึงที่ท่านนบีอธิบายบอกว่ารีฮุฮาตอยิบวะตอมุฮาฮุลวุนกลิ่นของมันก็หอมแล้วก็อะไรเวลาเรากินมันก็หวานรสชาติของมันก็หวานด้วยท่านนบีก็เปรียบเทียบอีกคนหนึ่งบอกว่าคนมุมินเหมือนกันอาจจะมีนะในสังคมบ้านเราตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นมุมินผู้ศรัทธาแต่ไม่ค่อยอ่านกุรอานหรือไม่ค่อยชอบอ่านกุรอานท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนกับผลของอินทผลัมท่านนบีบอกว่าลารีฮูฮาวะตะมุฮาฮุลวุนอินทผลัมดมให้ตายพี่น้องกินก็ไม่มีแต่เวลาเรากัดเข้าไปเราละศีลอดนะเรากัดอินทผลัมเนี่ยหวาน
นั่นดังเช่นที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบพี่น้องก็เปรียบเอานะว่าตัวเองจะเป็นผลอะไรที่มีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็อะไรครับแล้วก็รสชาติก็อร่อยอร่อยแล้วก็รสชาติก็หวานด้วยท่านเป็นผู้เลือกในเรื่องนี้และสิ่งที่ท่านจะเป็นทางเลือกให้กับท่านนั่นก็คือการที่ท่านนั้นอ่านหรือว่าเรียกว่าใส่ใจกับอัลกุรอานและโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนก็ฝากกับพี่น้องไว้เดี๋ยวให้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้สรุปหัวข้อเรื่องแล้วก็ปิดการพูดคุยกันของเราในวันนี้นะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมะอัมมาบะนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลนะครับที่ผมและก็ท่านอาจารย์ยะฟัรได้นําเสนอกับพี่น้องเนี่ยมันก็ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานการศึกษาอัลกุรอานนะครับการเรียนรู้อัลกุรอานการนํากุรอานมาสู่การปฏิบัตินั่นคือวิถีของผู้ศรัทธานั่นคือสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่ไม่อ่านอัลกุรอานเขาเป็นผู้ที่ขาดทุนมุสลิมคนใดที่ก็ตามแต่ที่ไม่อ่านอัลกุรอานไม่ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเขาเป็นผู้ที่ขาดทุนและมุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้อ่านกุรอานแต่เขาไม่พยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสื่อสารกับเขาเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ขาดทุนและมุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่อ่านอัลกุรอานเข้าใจความหมายของอัลกุรอานแต่ไม่นำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัตินั่นคือผู้ที่ขาดทุนเพราะอัลกุรอานมีบทบัญญัติของศาสนาอัลกุรอานมีสิ่งที่เป็นข้อใช้อัลกุรอานมีสิ่งที่เป็นข้อห้ามอัลกุรอานมีสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจอัลกุรอานคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระองค์จะปกปักรักษาอัลกุรอานจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เรื่องราวหนึ่งนะครับได้เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของคอลิฟะห์มะมูนในยุคสมัยของคอลิฟะห์มะอ์มูนเนี่ยนะครับได้มีชายคนหนึ่งมาพร้อมกับกองคาราวานชายคนนี้เนี่ยนะครับในการรายงานได้บอกนะครับว่าเป็นผู้ชายที่มีลักษณะที่สง่างามสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีกลิ่นกายที่หอมและเวลาที่เขาพูดเนี่ยคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่รื่นหูและชวนสู่การรับฟังหลังจากที่เขาพูดจบแล้วเนี่ยนะครับท่านคอลิฟะห์มะมูนเนี่ยก็ได้เรียกชายคนนี้มาแล้วก็ได้กล่าวแก่ชายคนนี้นะครับว่าท่านนับถือศาสนาอะไรชายคนนี้บอกนะครับว่าฉันเป็นบันีเป็นยะฮูดีคือนับถือศาสนาของพวกยะฮูดีท่านคอลิฟะห์มะมูนจึงได้กล่าวกับชายผู้นั้นนะครับว่าอัสลิมท่านจงรับอิสลามเถิดแล้วฉันจะปฏิบัติต่อท่านในสิ่งที่เป็นความดีงามชายคนนั้นก็ตอบนะครับว่าฉันเนี่ยยึดมั่นในศาสนาของฉันคือในศาสนายะฮูดียึดมั่นในคัมภีร์เตารอของฉันและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายของฉันฉันไม่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามชายคนนั้นบอกแกคอลิฟะห์มะมูนแบบนี้ทั้งที่คอลิฟะห์มะมูนกล่าวแก่เขานะครับว่าถ้าท่านรับอิสลามเนี่ยฉันจะมอบฉันจะให้แก่ท่านในตำแหน่งนะครับในยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเพราะท่านเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีคำพูดฉะฉานนะครับลักษณะนิสัยเนี่ยสามารถที่จะโน้มนำบุคคลอื่นมาได้พอในปีถัดมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็กองคาราวานเนี่ยได้เข้ามาในกรุงแบกแดดปรากฏว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีลักษณะที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีคำพูดของเขาเนี่ยนะครับเขาพูดในเรื่องราวของอิสลามเขาพูดในเรื่องราวของนิติศาสตร์และคำพูดของเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่กินใจและหลังจากที่เขาพูดจบเนี่ยนะครับท่านคอลิฟะห์มะมูนก็เรียกชายคนนี้มาท่านคอลิฟะห์มะมูนได้กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่าอัลัสตาซอฮิบูนาบินอัมท่านเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ปีที่แล้วหรือเปล่าที่ฉันเคยชักชวนท่านมาสู่การเป็นมุสลิมและท่านปฏิเสธชายคนนั้นบอกนะครับว่าใช่ฉันเองคอลิฟะห์มะมูนจึงได้ถามนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลง
จากการที่ฉันเชิญชวนท่านในวันนั้นท่านปฏิเสธแล้ววันนี้เนี่ยทำไมท่านถึงมารับศาสนาอิสลามชายคนนั้นได้ตอบแก่ท่านคอลิฟะห์มะมูนนะครับว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยฉันก็พยายามที่จะคุ้นคิดถึงเรื่องราวของอิสลามฉันต้องการที่จะทดสอบนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาใช้วิธีทดสอบแบบไหนเขาเป็นยะฮูดีเป็นพวกยิวเขาก็นำคัมภีร์เตารอมาแล้วก็มีการเขียนเพิ่มในยุคสมัยอดีตไม่มีเครื่องพิมพ์เหมือนปัจจุบันก็ใช้การเขียนก็เขียนเพิ่มเขียนตัดทอนบ้างเพิ่มบ้างแล้วนำคัมภีร์เตารอที่เขาเขียนเนี่ยนะครับไปขายในโบสถ์ของพวกยิวปรากฏว่าบรรดานักบวชของพวกยิวเนี่ยนะครับก็ซื้อคัมภีร์เตารอที่เขามีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วเขาก็ทำลักษณะเดียวกันกับคัมภีร์อินยีลนะครับคัมภีร์อินยีลหรือไบเบิลมีการเพิ่มมีการลดเขียนเสร็จก็นำไปขายนะครับในโบสถ์ของพวกคริสต์ปรากฏว่าบรรดานักบวชของพวกคริสต์เนี่ยนะครับเปิดคัมภีร์อินยีลที่เขาได้มีการเพิ่มเติมก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้สงสัยอะไรก็ซื้อเขาก็เลยทำแบบเดียวกันกับอัลกุรอานเอากุรอานมานะครับมาเขียนมาลดมาเพิ่มนะครับมีการเพิ่มมีการตัดทอนในอายะห์ต่างๆของอัลกุรอานและก็นำไปขายในมัสยิดแห่งหนึ่งปรากฏว่าอิหม่ามที่เป็นมุสลิมเนี่ยเปิดอัลกุรอานที่เขาเขียนแล้วเห็นว่าอ้าวมีการเพิ่มเติมนี่มีการขาดนี่อิหม่ามคนนั้นก็ปฏิเสธที่จะซื้ออัลกุรอานที่เขาเขียนทำให้ชายคนนั้นรู้นะครับว่าอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่ถูกปกป้องปกปักรักษาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนานะห์นุนัซันนัซิกรอวะอินนาละฮูลาฮาฟิซูนเราจะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งประทานมาในสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจคืออัลกุรอานและเราจะเป็นผู้ที่ปกปักรักษามันชายคนนี้จึงกล่าวนะครับว่าฉันรับอิสลามด้วยกับสาเหตุของการที่อัลกุรอานนั้นไม่ว่าจะมีการเพิ่มไม่ว่าจะมีการลดคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคนที่มีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานเขาสามารถที่จะตรวจสอบและเขาสามารถที่จะเห็นได้ซึ่งจะแตกต่างจากบรรดาคัมภีร์อื่นๆเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับอย่าปล่อยให้มันเลยไปจากชีวิตของพวกเราอย่าปล่อยให้เราในแต่ละวันเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสในการอ่านอัลกุรอานอย่าปล่อยให้ว่าแต่ละวันผ่านไปเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวของเรานะครับอยู่กับหน้าจอทีวีอยู่กับเสียงเพลงอย่าให้ชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนเป็นแบบนั้นให้เดือนรอมฎอนเราอยู่กับการอ่านอัลกุรอานอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการซิกรุลลอฮ์อยู่กับการกล่าวโต้ตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือผลบุญและนั่นคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะปกป้องพี่น้องทั้งหลายในวันกิยามะดังหะดีษที่ผมได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าในวันกิยามะอัลกุรอานและการถือศีลอดจะมาพร้อมกันและจะมาร้องขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกุรอานและเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดและจะมาขอชะฟาอะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เดือนรอมฎอนในปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่นำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เดือนรอมฎอนในปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่ชีวิตของเราอยู่กับการผูกพันกับอัลกุรอานอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานอยู่กับการนำสิ่งต่างๆที่อยู่ในกุรอานมาสู่การปฏิบัติและให้เดือนรอมฎอนปีนี้จากชีวิตของพวกเราไปในสภาพของบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันกิยามะห์เราจะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่จะถูกเรียกจากประตูอัรอยยานประตูของผู้ที่ผูกพันกับเรื่องราวของการถือศีลอดนะครับวันนี้ผมและท่านอาจารย์ยะฟัรนะครับก็คงจากลากับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์